ใช้วิธีการแบบพี่มันก็จะยากหรือเปล่าทฤษฎีพี่คือทำน้อยได้เยอะอาจจะเห็นว่าพี่หน่อยปลูกไร่เดียวหูใครทำไร่เดียวก็ทำได้จัดการง่ายอะไรง่ายแต่ลองเปลี่ยนวิธีคิดคุณทำร้อยไร่สิบไร่คุณเคยคิดต้นทุนปะราคาพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่มีความผันผวนและตกต่ำอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งและวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้แต่กลับไม่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรนะคะในการปลูกพืชผสมผสานซึ่งเป็นแบบอินทรีย์ค่ะเพราะพวกเขามีทั้งแหล่งอาหารและก็ความมั่นคงที่สร้างรายได้อย่างมากค่ะนี่อาจจะเป็นคำตอบนะคะที่ทำให้ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องหันกลับมาทบทวนนโยบายส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดพื้นที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรค่ะขณะนี้นะคะก็มีเกษตรกรที่ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนค่ะเช่นที่จังหวัดกำแพงเพชรพวกเขาใช้วิธีการอื่นนะคะในการกำจัดวัชพืชและยังสามารถที่จะเหลือพื้นที่ในการปลูกพืชแบบผสมผสานที่สร้างรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยเรามีรูปธรรมนี้ที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะถ้าเราแค่เราเข้าใจก่อนว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืชหญ้าทุกอย่างคือทำปุ๋ยได้หมดเราก็จัดการบริหารกับหญ้าตรงนี้ได้หมดหญ้าเนี่ยนะใช่คนอื่นเขาใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็เขาก็กำจัดมันไปเลยทำการเผาไหม้ให้มันสิ้นซากไปเลยแต่ทำไมพี่มองว่าหญ้าที่มันเป็นวัชพืชเนี่ยมันมีประโยชน์นะหญ้ามีประโยชน์เพราะว่าเราเอาประโยชน์จากหญ้ามาทำปุ๋ยให้กับพืชเพราะหญ้ามีค่าและมีประโยชน์มากกว่าถูกมองเป็นวัชพืชการตัดได้แทนการกำจัดด้วยสารเคมีจึงเป็นทางเลือกที่พี่หน่อยมาติกาศรีวรรณะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์ตำบลป่าพุทราอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเลือกใช้ค่ะนำหญ้ามาสับผสมกับรำรวมกับผิวหน้าดินที่มีจุลินทรีย์ท้องถิ่นและจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักหัวเชื้อหรือพอดอ1พอดอ2พอดอ12กับน้ำอ้อยนมน้ำสะอาดแล้วผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์จะได้ปุ๋ยจากพืชธรรมชาติแบบนี้ค่ะทีก็ตรงนี้เราทำเป็นหลุมแล้วก็ใส่กองไว้ให้มันเยอะหน่อยแปลงปลูกอ้อยที่บริหารจัดการเว้นระยะห่างของร่องมากขึ้นทำให้ใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยตัดหญ้าและใช้วัสดุธรรมชาติคลุมดินได้สะดวกมากขึ้นที่สำคัญคือได้ผลผลิตดีด้วยค่ะ1ไร่มันก็เลยจะง่ายไหมกับการจัดการวิธีการแบบนี้แต่ถ้าเกษตรกรบางคนยินน้อยสุดเลยต้อง20 30 40ไร่หรือไปหลักร้อยไร่แล้วถ้าให้เขามาใช้วิธีการแบบพี่มันก็จะยากหรือเปล่าทฤษฎีพี่คือทำน้อยได้เยอะอย่างเห็นที่เราเห็นนะอาจจะเห็นว่าพี่หน่อยปลูกไร่เดียวหูใครทำไร่เดียวก็ทำได้จัดการง่ายอะไรง่ายแต่ลองเปลี่ยนวิธีคิดคุณทำร้อยไร่สิบไร่คุณเคยคิดต้นทุนป่ะใช่ป่ะของเราปุ๋ยก็ทำเองใช่ไหมคะทุกอย่างเราทำเองในครอบครัวเราไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานใช่ไหมคะแล้วอ้อยหนึ่งลำของเราที่เห็นเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งลำมันสามโลสามกิโลซึ่งเราขายนะคะโลละ5บาทเท่ากับตันละ 5,000 ใช่ไหมคะการต่อยอดน้ำอ้อยที่ปลูกเพียง1ไร่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นคั้นน้ำขายทำเป็นไซรัปไอศกรีมผลไม้สามารถสร้างรายได้เดือนละเกือบ 60,000 บาทเลยค่ะและการบริหารจัดการแปลงอ้อยอินทรีย์ที่ดีทำให้ยังเหลือพื้นที่ปลูกพืชอื่นผสมผสานเช่นผักกินใบสิ่งนี้ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้อยู่รอดแม้ในช่วงโรคระบาดแบบนี้ค่ะแถมที่เราปลูกอะค่ะเยอะกินไม่หมดเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนจนถึงตอนนี้มีเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS อำเภอขานุวรรักษบุรีแล้ว16คนนี่อาจไม่ใช่แค่ความตั้งใจของเกษตรกรที่ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเท่านั้นแต่สะท้อนถึงรูปธรรมที่ภาครัฐควรหันมาทบทวนนโยบายภาคการเกษตรอย่างจริงจังเพื่อทำให้เกษตรกรก้าวข้ามการพึ่งพาสารเคมีภาคประ
ประชาชนและนักวิชาการก็เห็นตรงกันค่ะว่าภาครัฐนั้นควรจะใช้โอกาสในการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรและการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมภายหลังจากวิกฤตโรคระบาดนั้นมาส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นเพื่อลดพื้นที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันค่ะโดยเน้น2องค์ประกอบหลักคือการสร้างองค์ความรู้และการสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อสร้างช่องทางการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการส่งเสริมการทำเกษตรลดใช้สารเคมีแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการและพยายามจะผลักดันอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เรื่องเกษตรอินทรีย์นั้นมันเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะท่านนายกท่านก็พูดอยู่เสมอเลยนะว่าท่านอยากให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะคราวนี้เรื่องเชิงเดี่ยวกับพืชหลากหลายเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทางกระทรวงเกษตรเราก็มีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็คงจะต้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเราต้องกลับไปดูถามว่ากลับไปดูอะไรเรากลับไปดูตัวเราเองเรากลับไปดูกระทรวงเรากลับไปดูกรมวิชาการของเรากลับไปดูเกษตรของเราว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมต่างประเทศเนี่ยเสียค่าน้ำมันลดเสียค่าคนส่งเสียค่าอะไรมากมายแต่ทำไมผักในประเทศของเรายังแพงกับประเทศเขาแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์เราต้องยอมรับนะคะว่าถึงแพงหน่อยคนก็ยังทานก็อยากจะเชียร์รัฐบาลผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สังคมเนี่ยมีความรู้สึกถึงความจำเป็นและก็ความพร้อมร่วมกันที่จะปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนตัวเราไปสู่ภาวะความปกติใหม่นะที่เราจะบริโภคที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและขณะเดียวกันเราก็สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้เลือกเส้นทางการผลิตที่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าความพร้อมมีแต่ว่าการกระตุ้นของรัฐบาลอาจจะยังน้อยไปการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พูดกันมาอย่างยาวนานแต่ในภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ทำให้เห็นชัดว่าการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานคือทางรอดทั้งมีพื้นที่ทางอาหารให้สามารถเก็บกินและมีรายได้ไม่ต้องกังวลกับราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำและจัดการพื้นที่ได้ง่ายแต่การลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนของเกษตรกรแม้จะมีปัจจัยหนุนเสริมจากกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนจากระดับนโยบายอย่างจริงจังซึ่งสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันทีนะคะกับการจัดทำแผนฟื้นฟูภาคเกษตรภายใต้วงเงินกู้400,000,000,000 บาทค่ะ